คลิปสั้นๆแนะนำเหรียญนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมมีเหรียญไหมเพื่อนๆได้รับรับชมนะครับพูดผิดนะครับรับชมกันสามเหรียญนะครับสามเหรียญ3รุ่นนะครับก็เดี๋ยวลองมารับชมข้อมูลกันดูนะครับดูให้เข้าใจก่อนดูคลิปสั้นๆดูให้จบแล้วก็ค่อยไปค้นหานะครับถ้าเกิดว่ามีเหรียญแบบที่ผมรับซื้อนะครับก็ส่งรูปมาดูได้เลยนะครับเน้นนะครับ เหรียญที่รับซื้อเท่านั้นนะครับเดี๋ยวคลิปนี้มีให้ดูสามเหรียญนะครับ <c oughs> ในคลิปนี้มีทั้งเหรียญที่รับซื้อแล้วก็ไม่รับซื้อนะครับเดี๋ยวดูเหรียญที่ไม่รับซื้อก่อนละกันนะครับเหรียญแบบนี้ส่งมาดูเยอะมากนะครับเหรียญในลักษณะที่เป็นขอบมนๆขอบกลมๆแบบนี้นะครับเหรียญนี้ส่งมาให้ดูบ่อยนะครับเหรียญนี้ผมไม่ได้รับซื้อนะครับเหรียญนี้ในกลุ่มนักสะสมจะเรียกว่าเหรียญเครื่องซักผ้านะครับเครื่องซักผ้ายังไงก็คือเหรียญ บางที <c oughs> เครื่องซักผ้าฝาบนอะนะครับแล้วก็เหรียญหลุดหลุดเข้าไปไปปัน่นใต้ถังนะครับที่มันเป็นแกนหมุนแล้วก็หมุนอยู่ในนั้นแหละนะครับดังก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กในนั้นแหละครับแล้วก็เป็นขอบทําให้ขอบมนแบบนี้นะครับเหรียญที่หมุนในเครื่องซักผ้าเป็นเวลานานนะครับอันนี้ก็คือเป็นข้อมูลจริงนะครับใครจะเชื่อก็ได้นะครับใครจะไม่เชื่อ ก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าเป็นข้อมูลที่ได้มาจริงๆนะครับอันนี้คือเหรียญแบบนี้ผมไม่ได้รับซื้อนะครับเป็นเหรียญเหรียญตกถังเครื่องซักผ้านะครับเหรียญขอบมนไม่ได้รับซื้อนะครับจะเก็บสะสมก็ได้แต่ผมไม่ซื้อนะครับเหรียญในลักษณะใกล้เคียงกันนะครับแบบนี้อันนี้ขอบมนเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันไม่ได้มนแบบกลมๆนะครับอันนี้มนเป็นเหลี่ยมนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญที่ ผมรับซื้อนะครับลักษณะนี้ก็คือเขาเรียกว่าเหรียญตัวเปล่าหรือว่าเหรียญดิบที่ยังไม่ทําการปั๊มนะครับไม่ทําการปั๊มไม่ทําการตีนะครับแล้วแต่ใครจะเรียกนะครับก็คืออันนี้คือเหรียญเหรียญดิบนะครับก่อนที่จะไปปั๊มเป็นเหรียญแบบต่างๆเนี่ยเห็นไหมครับมีสส่วนก็คือมีขอบนอกแล้วก็ไส้ในเหมือนกันเห็นไหมครับเนี่ยแล้วก็เหรียญดิบไปผ่านแม่พิมพ์แม่ตราตีเหรียญปั๊มเหรียญออกมาก็จะได้เป็นเหรียญแบบนี้ บแบบนี้ผมรับซื้อนะครับเหรียญละ2 0 0รอถึงห้าบาทแต่ว่าต้องเช็คด้วยนะครับว่าน้ำหนักเต็มหรือเปล่านะครับเหรียญน,นี้ถ้าปกติไม่ใช่เหรียญชํารุดหรือมันเหรียญในมือผมเนี่ยน้ำหนักจะอยู่ที่ประมาณ8.5กรัมนะครับน้ำหนักของเหรียญ10บบาทอันนี้คือคือเป็นเหรียญดิบนะครับดูลักษณะดูลักษณะเหรียญแล้วก็ลองจดจำรายละเอียดดูแล้วกันนะครับแบบเนี้ย ขายได้นะครับผมรับซื้อเหรียญละ200ร้อถึงห้0บาทแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นเหรียญ10ขอบมลแบบเนี้ยผมไม่ได้รับนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญจะเรียกว่าเหรียญชำรุดมากกว่านะครับอันนี้2เหรียญแล้วนะครับแล้วก็มีอีกเหรียญหนึ่งนะครับสั้นๆเลยคลิปนี้เหรียญนี้นะครับเหรียญ5้าบาทปีพศ2อ4 6สี่หกเหรียญ5้าบาทดูแค่ปีพศขายได้เลยมี2ปีพศก็คือปี4 6หแล้วก็ปี4ี่ศนย์ะครับปี4 6หก็คือจะพบเจอบ่อย มากบ่อยมากกว่าปี40นะครับจำนวนการผลิต182,000เหรียญก็รับซื้อนะครับเหรียญนี้ปี46รับซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละ300 4 0 0บาทนะครับช่วงนี้ก็คือมีการปรับราคาลงนะครับก็เนื่องด้วยราคาในกลุ่มซื้อขายที่มีการลดลงนะครับก็ใครมีเก็บไว้ก่อนก็ได้นะครับใครยังไม่มีก็ลองสังเกตดูสังเกตแล้วก็ค้นหาเพื่อที่จะเก็บสะสมหรือว่า จะเก็บไว้ขายก็ได้นะครับเก็บไว้ขายช่วงราคาดีๆแล้วกันนะครับก็ผมก็มาแนะนําเรื่อยๆนะครับแนะนํามือใหม่ที่ยังไม่เข้าใจว่าเหรียญแบบไหนขายได้บ้างนะครับผมก็จะทําคลิปสั้นๆแบบนี้นะครับก็ลองดูคลิปให้จบนะครับก็มีเหรียญหลากหลายนะครับสลับสับเปลี่ยนกันไปนะครับเป็นการให้ความรู้ให้ข้อมูลแล้วก็รับซื้อด้วยนะครับโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้สั้นๆแนะนํสามเหรียญนะครับก็เจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ